ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่11ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องศิลปะแห่งการครองชีวิตต่อไปตามเดิมเฉพาะในครั้งนี้มีหัวข้อย่อยว่าศิลปะแห่งการเป็นอยู่ด้วยจิตว่างขอทบทวนความเข้าใจสำหรับท่านที่เพิ่งจะมาฟังเป็นครั้งแรกในคราวนี้ว่าสิ่งที่เรียกว่าศิลปะนั้นมักจะมองกันไปในทางที่ เป็นของตบตาหลอกลวงชั่วคราวแต่ในที่นี้หมายถึง สิ่งที่มีความงดงามมีประโยชน์สูงสุดและทำได้โดยยากมีความงาม ทั้งในทางวัตถุคือเห็นได้โดยตามีความงามในทางจิตใจ ซึ่งไม่เห็นได้ด้วยตาจะมีความหมายในแบบภาษาธรรม การปฏิบัติธรรมะเป็นศิลปะหมายความว่าทำได้ยากเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดเกินค่าแล้วก็มีความงามดังที่กล่าวมาแล้วนี่เองศิลปะแห่งการเป็นอยู่ด้วยจิตว่างนี่เป็นศิลปะที่ยิ่งไปกว่าศิลปะหรือจะเรียกว่ายอดของศิลปะฟังแล้วชวนให้บางคนเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คนเรา จะอยู่ด้วยจิตที่ว่างพอพูดขึ้นอย่างนี้ ก็เห็นเป็นการพูดอย่างมีความหมายที่ไม่ซื่อตรงเพราะคำว่าว่างมันก็เป็นคำที่เข้าใจยากคนทั่วไปรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันกลายเป็นหลอกลวงเป็นศิลปะโกงชวนให้เห็นเป็นเรื่องพูดเล่นพูดตลกไปก็ได้ขอให้มีความสนใจเป็นพิเศษคือตั้งใจฟังให้ดีในข้อที่จะเป็นศิลปะได้อย่างไรและจะได้รับประโยชน์อะไรหัวข้อว่าศิลปะแห่งการเป็นอยู่ด้วยจิตว่างหมายความว่าเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยจิตว่างถ้าทำได้มันก็เป็นยอดของศิลปะเพราะว่ามันทำยากที่สุดนั่นเองปัญหาสำคัญมีอยู่คือ คำว่าจิตว่างนี่มันมีความหมายได้หลายความหมายความหมายที่แท้จริงก็มีความหมายตามแบบของอันธพาลคือแกล้งว่าเอาก็มีแล้วยังมีความหมายชนิดธรรมดาธรรมดาคล้ายกับว่าเป็นวัตถุคือไม่มีอย่างนี้ก็มีนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจกันที่ตรงนี้ก่อนว่าคำว่าว่างในคำว่าจิตว่างนั้นมันจะมีความหมายสักกี่ความหมายความหมายที่หนึ่งว่างอย่างกับวัตถุคือไม่มีจิตหรือจิตไม่คิดนึกอะไรหรือคนกำลังหลับคนกำลังสลบ
อย่างนี้จิตไม่คิดนึกอะไรก็เรียกว่ามันเหมือนกับว่าว่างอย่างวัตถุนี่ก็มีอยู่ความหมายหนึ่งแม้ว่างอย่างไม่มีอารมณ์อะไรซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นี่มันก็ความหมายหนึ่งอย่างที่พวกที่ไม่เข้าใจฟังไม่เข้าใจหรือยึดถืออย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปเช่นพวกอภิธรรมเป็นต้นก็เอาไปล้อ ว่าจิตมันอยู่ว่างจากอารมณ์ไม่ได้นั่นมันก็จริงจิตไม่ว่างจากอารมณ์แต่เรามีว่างจากกิเลสว่างจากความยึดมั่นถือมั่นก็ได้นี่เรียกว่าว่างอย่างวัตถุเราก็ว่าเป็นวัตถุทีนี้อย่างที่สองมันว่างอย่างอันธพาลคือกิเลสเข้ามาใช้ประโยชน์จากคำว่าว่างหมายความว่ากิเลสของคนอันธพาลนั่นเองเข้ามาใช้ประโยชน์จากคำว่าว่างมันเป็นศิลปะวาทะของอันธพาลผู้โคตรโกงเพื่อจะเอาเปรียบผู้อื่นเขาก็มีคำว่าว่างชนิดที่จะเอาเปรียบผู้อื่นว่างอย่างมีตัวตนจัดไม่รับผิดชอบอะไรสำหรับจะแก้ตัวในความชั่วของตัวเองก็มีสำหรับจะหลอกลวงผู้อื่นก็มีมันมีตัวตนจัดคอยสังเกตดูให้ดีจนถึงกับตัวตนนี่ถือเอาประโยชน์จากคำว่าว่างสำหรับมาหลอกผู้อื่นความว่างแบบอันธพาลนี้ย่อมมีความมัวเมาจัดไปตามลักษณะของความมีตัวตนจะมัวเมาในกามก็ได้หรือมัวเมาในอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นลาภสักการะชื่อเสียงก็ได้จิตว่างอันธพาลนี้จะวุ่นจัดเป็นจิตที่วุ่นจัดเดือดจัดสุดขีดและบางทีก็ทำไปโดยไม่ต้องมีเจตนาคือกิเลสมันเป็นไปเองลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าจิตว่างอย่างอันธพาลของคนอันธพาลใช้กิเลสของตนมาถือเอาประโยชน์จากคำว่าว่างทีนี้ก็มาถึงว่างที่แท้จริงตามแบบของธรรมะนี่จิตว่างจากความหมายแห่งตัวกูของกูในสิ่งใดๆตัวจิตชนิดนี้ยังคิดนึกรู้สึกอะไรได้กำลังทำอะไรก็ได้แต่ในความคิดนึกที่มีอยู่นั่นไม่มีความหมายที่เป็นไปเพื่อตัวกูของกูคือไม่มีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูนั่นเองไม่มีความรู้สึกในสิ่งใดๆหมายความว่าในตัวบุคคลผู้กระทำนั่นก็ไม่ได้ถือเอาเป็นตัวกูสิ่งที่กระทำหรือต้องการจะได้มานั่นก็ไม่ได้หวังจะเอามาเป็นของกูในความรู้สึกคิดนึกนั้นปราศจากความหมายแห่งตัวกูอย่างนี้เป็นไปตามหลักที่เรียกว่าสุญญตาคือความว่างจากตัวตนหรืออนัตตามิใช่ตัวตนหรือว่าปราศจากอัตวาทุปาทานคือไม่มีอุปาทานอันเป็นเหตุให้กล่าวว่าตัวตนสุญญตาว่างจากตัวตนเป็นหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาคือให้มองเห็นโลก
โดยความเป็นของว่างว่างจากตัวตนหรือของตนคนธรรมดาสามัญพูดกันโดยภาษาคนมันก็เอาโลกทั้งหมดโลกภายนอกที่เรียกกันว่าโลกโลกนั่นแหละทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มันก็เรียกว่าโลกทั้งโลกทั่วโลกนี่ให้เห็นโลกไม่ว่างคือไม่มีสิ่งที่มีความหมายเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนแต่ถ้าถือเอาโดยภาษาธรรมโดยพระพุทธภาษิตคำว่าโลกมันก็อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์หกอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าโลกไอ้สิ่งที่จะมาเกี่ยวข้องกับคนเราก็มีได้แต่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทางเท่านั้นดังนั้นมันจึงมีเพียงหกอย่างคือรูปสำหรับก็มาเกี่ยวข้องกับตาเสียงสำหรับมาเกี่ยวข้องกับหูกลิ่นสำหรับมาเกี่ยวข้องกับจมูกรสสำหรับจะมาเกี่ยวข้องกับลิ้นสัมผัสผิวหนังสำหรับจะมาเกี่ยวข้องกับกายและความรู้สึกที่จะมาเกี่ยวข้องกับใจรวมความว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์นั่นแหละคือโลกนั้นขอให้พิจารณาดูแต่ละอย่างเป็นอย่างอย่างว่าทุกอย่างนั้นว่างจากความหมายแห่งตัวตนมันไม่ได้เป็นตัวตนอะไรของมันมันเกิดมาจากปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ไม่เป็นของตนคือไม่เป็นของมันเองหรือเป็นของใครได้เพราะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ปรุงแต่งอย่างนี้เรียกว่าว่างในความหมายแห่งสุญญตาที่ทุกอย่างนี้เป็นตามธรรมชาติธรรมดาของสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งก็เรียกว่าไม่ใช่อัตตาคือไม่ใช่ตัวตนมันจะมีอยู่อย่างไรก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติมันไม่ใช่อัตตาตัวตนอย่างนี้เรียกว่าว่างตามความหมายแห่งอนัตตาที่ว่าว่างเพราะปราศจากอัตวาทุปาทานนั่นก็คือจิตไม่ประกอบอยู่ด้วยความหมายมั่นยึดมั่นสิ่งใดซึ่งเป็นเหตุให้ปากพูดออกมาว่าตัวกูหรือของกูนี่เรียกว่าว่างตามแบบของธรรมะคือจิตคิดนึกรู้สึกและกระทำอะไรได้แต่ไม่มีความหมายว่าตัวตนว่าของตนอยู่ในความคิดนึกรู้สึกหรือในการกระทำนั้นขอให้ถือเข้าใจความให้ถูกต้องว่ามีความรู้สึกมีความคิดนึกมีการกระทำการกระทำใดๆอยู่ได้อย่างที่คนธรรมดาจะต้องทำแต่ว่ามันไม่มีความรู้สึกที่หมายมั่นเป็นตัวตนแจกออกเป็นความรู้สึกเป็นความคิดนึกและเป็นการกระทำอะไรอยู่พูดถึงความรู้สึกนี่คนเราตามปกติก็จะมีความรู้สึกเมื่อกระทบอารมณ์มีอารมณ์อะไรมากระทบใจพูดภาษาชาวบ้านก็ว่าเมื่อมีเรื่องมากระทบใจนี่เมื่อกระทบอารมณ์ก็มีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเสวยเวทนาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็จะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เรียกว่าความรู้สึกมันจะมีเมื่อกระทบอารมณ์หรือเสวยเวทนาทางอายตนะถ้าไม่ว่างมันก็จะปรุงไปหน่อยความรู้สึกหมายมั่นเป็นตัวกูเดือดร้อนอยู่หมายมั่นอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อกระทบอารมณ์
คือเรื่องมากระทบจิตก็โกรธบ้างรักบ้างเกลียดบ้างกลัวบ้างเศร้าบ้างเป็นล้วนแต่เป็นเรื่องแห่งตัวตนหรือตัวกูทั้งนั้นเมื่อได้เสวยเวทนาทางอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกัน เมื่อเสวยเวทนานั้นอยู่ก็มีความรู้สึกถ้าความรู้สึกนั้นมันปรุงเป็นกิเลสตัณหาขึ้นมามันก็เป็นตัวเป็นตนถ้าไม่ปรุงเป็นกิเลสตัณหามีแต่สติสัมปชัญญะมีปัญญาในเวลาที่เสวยเวทนานั้นนั่นแล้วก็ไม่ปรุงเป็นตัวตนไม่ปรุงเป็นตัวตนอย่างนี้เรียกว่ามันว่างอยู่นี่เรียกว่าไอ้ความรู้สึกนั่นมันว่างจากความมีตัวตนเมื่อว่างจากความหมายแห่งตัวตนคือไม่มีความหมายมันเป็นตัวกูของกูในความรู้สึกนั้นทีนี้ก็มาถึงความคิดนึกคนเราเมื่อได้เสวยอารมณ์มีเรื่องอะไรแล้วมีเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดความคิดนึกต่อไปตามสมควรแก่เรื่องที่มากระทบใจหรือตามสมควรแก่เวทนาที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่เป็นส่วนความคิดนึกคือจะคิดนึกต่อไปหลังจากที่มีความรู้สึกในอารมณ์ใดๆแล้วมันก็จะมีความคิดนึกต่อไปอีกในขณะแห่งความรู้สึกก็ให้ว่างจากความหมายมั่นที่เป็นตัวกูของกูท่านมาถึงตอนที่จะปรุงเป็นคิดนึกเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาว่าจะทำอะไรจะพูดอะไรต่อไปก็ยังจะต้องว่างจากความหมายมั่นว่าตัวกูว่าของกูอีกทีนึงแล้วว่าเสวยอารมณ์แล้วเสวยเวทนาแล้วหรือมีเวทนาเกิดขึ้นสมบูรณ์แล้ว ความคิดนึกเกิดขึ้นก็ให้มันปราศจากความหมายแห่งตัวกูและของกูที่นี่มาถึงตอนที่ว่ากำลังทำงานอะไรอยู่นี่ก็หมายความว่าคนเราทุกคนมีงานทำแล้วก็ต้องทำอะไรอยู่ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งงานจำเป็นก็ได้ไม่จำเป็นก็ได้งานบริหารร่างกายก็ได้งานอาชีพก็ได้แม้ที่สุดแต่รับประทานอาหารอาบน้ำอาบท่าอะไรอยู่หรือว่ากำลังทำการงานในหน้าที่การงานตามบ้านเรือนก็ดีที่ออฟฟิศก็ดีคอยดูคอยสังเกตด้วยดีว่ามันมีความรู้สึกประเภทตัวกูของกูหรือหาไม่จะต้องควบคุมความรู้สึกคิดนึกไว้ให้ได้ไม่ฉะนั้นมันจะทำงานไปพลางแล้วมันจะไหลเลื่อนออกไปเป็นเรื่องของตัวกูของกูเกี่ยวกับงานนั้นเดี๋ยวก็จะได้รู้สึกวิตกกังวลเป็นห่วงบ้างเดี๋ยวก็รู้สึกเหลิงเจิ้งในทางที่จะเอาเปรียบคนอื่นบ้างจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อกำลังทำงานอะไรอยู่ก็ต้องรู้สึกควบคุมความคิดก็ดีความรู้สึกก็ดีในขณะนั้นอย่ามันปรุงแต่งไหลไปเป็นตัวกูของกูนี่ทั้งสามอย่างนี้ทำให้เป็นความรู้สึกคิดนึกที่ว่างจากความหมายมั่นเป็นตัวกูของกูว่างอย่างนี้เรียกว่าว่างตามแบบของธรรมะแท้ไม่ใช่ว่างอย่างอันธพาลหรือไม่ใช่ว่างอย่างที่ไม่มีอะไรซะเลย ทีนี้จะดูกันต่อไปถึงคำว่าจิตว่างจิตว่างอย่างถูกต้องนั้นก็เหมือนกับหลักที่กล่าวมาแล้วว่า
คำว่าว่างหรือสุญญตานั้นคือว่างจากความหมายแห่งตัวกู้หรือของกู้จิตว่างที่ถูกต้องนั่นคือเมื่อจิตอยู่กับความรู้สึกที่ว่างจากความหมายมั่นสิ่งใดๆว่าเป็นตัวกู้หรือเป็นของกู้ถ้าจิตไปหมายมั่นสิ่งใดภายในก็ดีภายนอกก็ดีว่าเป็นมีอะไรที่เป็นตัวกูของกูนี่เรียกว่ามันไม่ว่างในความว่างมีความหมายเฉพาะอยู่ที่ว่าในความรู้สึกนั่นมันว่างจากความหมายมั่นไม่ใช่ว่าไม่มีจิตไม่ใช่ว่าจิตไม่คิดไม่นึกมันก็มีความคิดนึกไปตามแบบของจิตแต่ทำไมจึงเรียกว่าจิตว่างเพราะมันไม่ไปจับฉวยเอาอะไรมาเป็นตัวกูของกูจิตไม่ไปจับเอาอะไรก็เรียกว่าจิตว่างเหมือนมือเมื่อมือไม่ไปจับอะไรก็เรียกว่ามือมันว่างจิตนี่ก็เหมือนกันมันไม่ไปจับฉวยเอาอะไรเป็นตัวกูของกูแม้ว่ามันกำลังคิดนึกอยู่มันกำลังรู้สึกอยู่มันกำลังทำการงานอะไรอยู่มันก็ไม่มีอวิชชาที่จะไปจับช่วยเอาอะไรมาเป็นตัวกูของกูที่เรียกว่าอุปาทานอุปาทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นจิตว่างจากอุปาทานคือไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูหรือของกูนี่มีทางที่จะเป็นได้ต่างๆกันอย่างน้อยก็3ประการคือ 1. มันเป็นเองตามธรรมชาติหรือว่าบังเอิญได้เองตามธรรมชาติ จิตของคนที่ปล่อยไปตามธรรมชาตินั่นมันไม่ได้หมายมั่นอะไรว่าเป็นตัวกูหรือของกูคือมันไม่ได้เกิดกิเลสมันไม่ได้มีกิเลสติดมากับจิตจิตมันก็เป็นจิตกิเลสมันก็เป็นกิเลสตลอดเวลาที่กิเลสไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตจิตก็ยังว่างจากกิเลสจิตชนิดนี้เรียกตามพระบาลีว่าจิตประพัดสอนประพัดสอนแปลว่ามีรัศมีส่านออกมารอบตัวจิตที่ไม่ประกอบด้วยกิเลสเป็นจิตที่มีรัศมีส่านออกมารอบตัวเหมือนกับว่าเพชรพลอยที่มีรัศมีของมันส่านออกมารอบตัวถ้ามีกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ห่อหุ้มรัศมีนั่นหมดสิ้นและที่มาเกาะจิตนั่นแหละคือกิเลสในกิเลสนั่นแหละมีความมั่นหมายเป็นตัวกูของกูนั่นจิตที่ยังเป็นประพัดสอนอยู่ก็ว่างจากตัวกูของกูอย่างนี้มันเป็นไปตามธรรมชาติแต่คนบางพวกเขาถือว่าจิตมีกิเลสตลอดเวลากิเลสติดมากับจิตอยู่กับจิตตลอดเวลาจิตประพัดสอนอย่างนี้มีไม่ได้แต่นี่กล่าวตามพระบาลีว่าจิตนั้นมีธรรมชาติประพัดสอนคือใสตามธรรมชาติของจิตมีรัศมีส่านออกอยู่ตลอดเวลาต่อเมื่อมีความเผลอแห่งบุคคลนั้นทำให้กิเลสเกิดขึ้นมาจิตก็สูญเสียความเป็นประพัดสอนเป็นจิตใหม่เป็นจิตกิเลสเป็นจิตเปื้อนโคลนซึ่งมีความหมายแห่งตัวกูของกูดังนั้นเราพูดได้ว่าถ้าปล่อยไปตามประสาของจิตอย่าไปทำอะไรเกิดขึ้นกับจิตมันก็มีความว่างชนิดที่เป็นเองตามธรรมชาติหรือมีอะไรมาช่วยแวดล้อมให้เป็นอย่างนั้นได้ง่ายขึ้นเหมือนกับว่าเราไปยังที่ที่มันสบายอากาศดีวิวสวยหรืออะไรก็ตามที่ว่ามันทำให้จิตหยุด
จากความคิดนึกมันก็เป็นจิตกลับไปสู่ภาวะประพัดสอนว่างจากตัวกูของกูได้เหมือนกันอย่างนี้เรียกว่ามันบังเอิญคือมีสิ่งอะไรอะไรมาแวดล้อมให้แล้วก็จิตก็ว่างทั้งหมดนี้เรียกว่ามันว่างเองตามธรรมชาติหรือว่ามันมีอะไรบังเอิญเข้ามาแวดล้อมแล้วมันก็ว่างไปตามแบบของธรรมชาติว่างเองอย่างนี้ไม่มีความหมายไม่เป็นศิลปะเพราะมันเป็นของมันเองเราไม่ต้องทำจะเป็นศิลปะอยู่บ้างก็คือไปเลือกหาที่ที่มันชวนให้จิตว่างได้ง่ายหรือไปหาบุคคลที่สนทนากันแล้วทำให้จิตมันว่างได้โดยง่ายอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างนี้ไม่ใช่เรียกว่าเป็นตัวศิลปะแล้วมันมีศิลปะอยู่ที่การจัดหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่กระทำลงไปที่ตัวจิตแต่ถึงอย่างไรก็ดีจิตที่มันว่างเองอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตว่างด้วยเหมือนกันเพราะมันมีความหมายตรงที่ว่าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูดังที่กล่าวแล้วทีนี้อย่างที่สองว่างเพราะว่าเราระวังไว้เราบังคับควบคุมไว้ข้อนี้มันไม่ได้ว่างเองมันว่างเพราะว่าเรามีสติสัมปชัญญะที่ได้ศึกษาปฏิบัติแล้วอย่างไรสามารถควบคุมจิตนั่นไว้ให้อยู่แต่ในหนทางที่ว่างจากตัวตนและของตนหรือถ้าจะมองดูไปในสมาธิที่จิตมีความเป็นสมาธิแล้วในความเป็นสมาธินั้นก็ไม่อาจจะมีความรู้สึกที่เป็นตัวตนหรือของตนนี่ก็เพราะอำนาจของสมาธิมันควบคุมจิตไว้แต่ในอารมณ์ของสมาธิมันก็ไม่มีความคิดนึกรู้สึกที่เป็นตัวตนของตนรวมความว่าเมื่อมีสติรักษาจิตอยู่อย่างถูกต้องก็จิตก็ว่างจากตัวกูของกูรู้ว่าอยู่ในสมาธิตามวิธีของการอบรมจิตจิตก็ว่างจากตัวกูของกูจะอยู่ในระเบียบแห่งการสังวรระวังอย่างอื่นที่เกี่ยวกับจิตจิตก็ว่างจากตัวกูของกูทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าจิตมันว่างเพราะว่าเราระวังหรือบังคับไว้นี่แหละจะเป็นศิลปะก็เป็นกันที่ตรงนี้เป็นกันในข้อนี้คือเป็นผู้มีฝีมืออย่างยิ่งในการที่จะระวังบังคับจิตให้อยู่ในสภาพเช่นนี้นี่อย่างที่สามก็คือหมดกิเลสจิตว่างเพราะหมดกิเลสหมดอนุสัยหมดอาสวะของผู้ที่มีจิตหลุดพ้นแล้วนี่เรียกว่ามันถึงที่สุดของศิลปะเสียแล้วเป็นจิตของพระอรหันต์ก็มีปกติอยู่อย่างนั้นก็ไม่เรียกว่ามีศิลปะด้วยเหมือนกันศิลปะมันจึงไปอยู่ที่ข้อที่ว่าระวังบังคับไว้โดยความมีสติความมีสมาธิและจิตนั้นมันก็ว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูเอาละขอทบทวนทีว่าที่มันเป็นเองว่างเองนั่นก็มีอย่างนี้ก็ไม่ใช่ศิลปะจะเป็นบ้างก็เล็กน้อยตรงที่รู้จักจัดหาสิ่งแวดล้อมให้มันบังเอิญเป็นเองได้โดยง่ายข้อถัดมาคือระวังสังวรไว้ด้วยดีนี่คือตัวศิลปะนี่ถ้าว่าหมดกิเลสเป็นจิตพระอรหันต์แล้วก็ไม่มีเรื่องของศิลปะเพราะมันถึงที่สุดของศิลปะอยู่แล้วฉะนั้นขอให้เข้าใจว่าไอ้จิตว่างที่ถูกต้องนั่นมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่จิตว่างของอันธพาล
คือกิเลสเข้ามาใช้ประโยชน์จากคำว่าว่างแต่ว่ามันเป็นความว่างที่อยู่ในการควบคุมหรือการกระทำหรือว่ารู้จักแวดล้อมช่วยเหลือให้มันว่าง เอาเป็นว่าคำว่าจิตว่างนั้นมันไม่ใช่ว่างอย่างไม่มีจิตมันไม่ใช่ว่างอย่างไม่นึกคิดอะไรมันคงนึกคิดอะไรไปได้ตามธรรมดาของมนุษย์แต่ว่าในนั้นมันว่างจากกิเลสที่เป็นเหตุให้หมายมั่นยึดมั่นว่าตัวตนว่าของตนหรือถ้าพูดกันให้เป็นภาษาธรรมดาสักหน่อยก็ว่าตัวกู้หรือของกู้ทีนี้ก็จะมาดูกันถึงสิ่งที่ต้องศึกษาสิ่งที่ต้องศึกษาหรือสังเกตจนรู้จักตัวจริงแห่งสิ่งนั้นๆกันเสียก่อนคือว่าเราศึกษาสังเกตมองเห็นและรู้จักสิ่งที่มีอยู่ในใจของตนจริงๆไม่ใช่สิ่งหรือความรู้ที่ได้มาจากการอ่านหนังสือหรือการฟังเทศเดี๋ยวนี้เรามันอ่านหนังสือมากเกินไปซะแล้วฟังเทศฟังปาฐกถากันมากเกินไปซะแล้วจนเฟ้อที่เรียกว่าเฟ้อก็เพราะว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะมองดูเข้าไปข้างในศึกษาจากข้างในรู้จากข้างในกันซะเลยนี่มันผิดหลักธรรมะอย่างใหญ่หลวงขอให้นึกถึงข้อที่ว่าธรรมะแท้ๆนั้นต้องเป็นสวากขาโตเป็นสันทิฏฐิโกอากาลิโกกระทั่งถึงปัจจัตตังเวทิตัพโพเดี๋ยวนี้เราได้แต่ฟังเทศได้แต่อ่านหนังสือมันสันทิฏฐิโกไปไม่ได้มันได้แต่เชื่อหรือจำมันไม่ใช่เห็นด้วยตนเองอย่างถูกต้องนั้นขอให้เปลี่ยนจากการที่เพียงแต่อ่านเพียงแต่ฟังอย่างเดียวมาสู่การมองให้เห็นตัวจริงในภายในจนมีสันทิฏฐิโกจนเป็นสันทิฏฐิโกกันเสียบ้าง ถ้าจะพูดสั้นๆก็ว่าเรียนจากข้างนอกอย่างหนึ่งไม่เป็นสันทิฏฐิโกต้องเรียนจากข้างในจึงจะเป็นสันทิฏฐิโกเมื่อได้ยินคำว่ากิเลสก็จิตมันรู้จักกิเลสที่มันกำลังมีอยู่ข้างในอย่าไปเอากิเลสตามชื่อตามหนังสือที่จดไว้หรือได้ยินได้ฟังมา ได้ยินคำว่าตัวกู้ของกู้โดยเฉพาะนี่สำคัญมากยายเป็นเพียงได้ยินอาตมาว่าตัวกู้ของกู้หรือได้ยินคนอื่นว่าตัวกู้ของกู้จะต้องสนใจพินิจใคร่ควรศึกษาสังเกตเข้าไปข้างในว่าเมื่อไรเรียกว่ามีตัวกูของกู นี่ทุกคนจะมีกิเลสประเภทนี้และบางทีก็พูดออกมาตวาดคนอื่นก็มีด้วยคำว่าตัวกูด้วยคำว่าของกูทำไมมันจึงเป็นคนโง่พูดได้ที่พูดได้แล้วไม่ดูเห็นตัวจริงว่าข้างในนั้นมันเป็นอย่างไร
ื่อเราพูดคำหยาบออกมาว่าตัวกูของกูแต่ใครก็ตามจงมองย้อนเข้าไปข้างในว่ามันออกมาจากอะไรที่เป็นต้นตอนั่นแหละคือตัวกูของกูที่แท้จริงที่อยู่ข้างในที่เรียกว่ากิเลสหรือที่เรียกว่าอุปาทานต้องกลับไปสนใจกันเสียใหม่เพียงข้อเดียวนี้ก็ได้ว่าดูให้รู้จักกิเลสที่เรียกว่าตัวกูของกูที่มีอยู่ข้างในให้ได้กันทุกคนอย่ามัวแต่ฟังและจำมันต้องเข้าใจขั้นเข้าใจแล้วต้องไปมองดูให้เห็นเพียงแต่จำก็ไม่พอเพียงแต่เข้าใจก็ไม่พอต้องไปมองดูให้เห็นจะยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งเช่นว่าตาเห็นรูปแล้วเกิดจักขุวิญญาณคือการเห็นทางตาไอ้ตาไอ้รูปไอ้จักขุวิญญาณสามอย่างนี้มันทำงานกันด้วยกันคือถึงกันก็เรียกว่าผัสสะแปลว่าการกระทบเมื่อเกิดจักขุวิญญาณก็ดูตัวจักขุวิญญาณให้เห็นเมื่อเกิดผัสสะมันก็ดูตัวผัสสะให้เห็นแล้วให้เห็นชัดเจนลงไปว่าผัสสะโง่หรือผัสสะฉลาดถ้าในขณะแห่งผัสสะนั้นมีปัญญามีสติก็เรียกว่าผัสสะฉลาดถ้าในขณะแห่งผัสสะนั้นมีแต่อวิชชามันก็เป็นผัสสะโง่นั้นในวันหนึ่งเรามีผัสสะฉลาดกี่ครั้งเรามีผัสสะโง่กี่ครั้งก็ลองเอามาสังเกตใคร่ครวญทบทวนดูจนรู้จักผัสสะโง่และผัสสะฉลาดอย่างแท้จริงนี่ก็จะมีสันทิฏฐิโกหรือเป็นสันทิฏฐิโกในตัวผัสสะนั้นไม่ใช่ฟังพูดฟังเทศหรือจดไว้แล้วมันก็พอมันต้องเอาไปศึกษาโดยการดูโดยการกำหนดรู้ว่าผัสสะนั้นเป็นอย่างไรผัสสะโง่เป็นอย่างไรผัสสะฉลาดเป็นอย่างไรทีนี้เรื่องมันก็มีต่อไปว่าผัสสะฉลาดคือผัสสะมีสติควบคุมมีปัญญาควบคุมนั่นมันทำให้เกิดเวทนาที่เป็นความรู้สึกที่ฉลาดอีกเหมือนกันคือเวทนาที่รู้สึกว่าโอ้นี่มันเวทนาอย่างนี้นะเวทนาอย่างนี้นะเวทนาอย่างนี้เท่านั้นนะความรู้สึกอย่างนี้เท่านั้นนะอย่างนี้เป็นสุขเวทนานะอย่างนี้เป็นทุกขเวทนานะเป็นสักว่าเวทนาเท่านั้นนะและนี่ผัสสะมันฉลาดให้เกิดเวทนาฉลาดถ้าผัสสะมันโง่มันให้เกิดเวทนาโง่เกิดสุขแล้วก็ทำให้เกิดตัณหาไปในทางความสุขเกิดทุกข์ก็มีตัณหาไปในทางความทุกข์เวทนาโง่ย่อมทำให้เกิดตัณหาเวทนาโง่ทำให้เกิดตัณหาเกิดกิเลสจะเวทนาฉลาดทำให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ยิ่งขึ้นไปว่าเวทนามันอย่างนี้เท่านั้นนะเวทนานี่สักว่าความรู้สึกเท่านั้นนะอย่าให้มันโง่ไปหลงไหลในเวทนามีเวทนาที่ควบคุมอยู่ในปัญญาด้วยสตินั้นมันไม่ทำให้คนนั้นหลงไหลจนเกิดความอยากที่เป็นปัญหาถ้ามันเป็นเวทนาโง่ของคนที่ปราศจากสติปัญญาเวทนานั้นก็จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากด้วยความโง่อยากหรือต้องการด้วยสติปัญญานั้นไม่เป็นไรไม่เป็นตัณหาแต่ถ้าอยากด้วยความโง่แล้วเป็นตัณหาทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ผัสสะก็โง่เวทนาก็โง่มาไอ้ความอยากนี่มันก็โง่ความอยากตามเวทนานั้นก็เป็นตัณหาถ้าเวทนานั้นสวยไพเราะหวานหอมอะไรก็ตามมันก็อยากจะได้อยากจะเอาเหมือนจะขาดใจถ้าเวทนานั้นไม่สวยไม่ไพเราะไม่อร่อยไม่มันก็
ไม่อยากจะได้คืออยากจะไม่ได้อยากจะทำลายเสียมันมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งมันอยากจะยึดครองพระเวทนานั้นเป็นสุขอย่างหนึ่งมันอยากจะทำลายเสียเพราะว่าเวทนานั้นเป็นทุกข์เนี่ยเวทนาโง่ทำให้เกิดความอยากที่โง่คือมัวแต่จะมาอยากได้อยากเอาหรือว่าอยากทำลายเสียนี่ความอยากที่โง่เรียกว่าตัณหามีอยู่อย่างนี้เราก็เคยอยากมันมาแล้วทั้งนั้นทำไมไม่ดูทำไมไม่ทำความรู้สึกให้มันชัดลงไปจริงๆว่าเมื่อมันอยากเหมือนกับว่าไฟเผานั่นมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เกิดอยู่ก็จริงแต่ว่ามันก็เคยเกิดมาแล้วพอที่จะเอามาศึกษาหรือเอามาชิมชิมดูใหม่ก็ยังได้แล้วเผื่อว่ามันจะเกิดต่อไปข้างหน้า เราก็ยิ่งมีสติระวังและรักษาเพื่อจะไม่ให้มันเกิดเนี่ยขอให้รู้จักตัณหากันเสียบ้างคำว่าตัณหานั่นสำหรับในภาษาไทยนั่นความหมายมันแคบและความหมายเป็นในทางต่ำทรามคือหมายถึงตัณหาในทางเพศอย่างเดียวแต่ว่าตัณหาในภาษาบาลีในภาษาธรรมะนั้นมันกว้างคือมันหมายถึงความอยากด้วยอำนาจของความโง่ทุกชนิดอยากได้ก็เป็นตัณหาอยากเป็นก็เป็นตัณหาอยากไม่ให้เป็นมันก็เป็นตัณหาเพราะว่าอยากทั้งหมดนี้มันอยากด้วยความโง่ แต่ถ้าอยากด้วยสติปัญญาสมบูรณ์มันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ตัณหามันเป็นความลำริใฝ่ฝันต้องการที่ควรกระทำก็อาจจะกระทำไปตามที่มันควรจะทำและไม่ให้โทษเดี๋ยวนี้เป็นความอยากของความโง่ไปอยากข้าวมันก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกตัวกูของกูเ นี่ยมาจุดมาถึงจุดที่จะเกิดตัวกูของกูคือว่ามันมีความอยากอย่างโง่เขลาที่เรียกว่าตัณหานี่มันเป็นกฎของธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติถ้ามันมีความอยากอย่างโง่เขลาที่เรียกว่าตัณหาแล้วสิ่งนั้นมันจะปรุงสิ่งใหม่ขึ้นมาคือความรู้สึกว่าเป็นตัวกูผู้อยากมันเกิดความอยากก่อนแล้วเป็นไปแรงกล้าแล้วก็ปรุงความรู้สึกขึ้นมาเป็นผู้อยากและผู้อยากนั้นไม่ใช่บุคคลตัวตนไหนที่ไหนเป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดอย่างโง่เขลาที่ปรุงขึ้นมาจากความอยากถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วก็จะเข้าใจว่าไอ้ตัวกูของกูนั่นมันเป็นเรื่องลมๆแรงๆไม่มีตัวจริงเพราะมันเป็นความคิดที่ปรุงขึ้นมาจากความอยากคือตัณหามีตัณหาแล้วก็จะเกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกู อันนี้มันเป็นภาษาธรรมะเป็นความจริงทางจิตใจมีความอยากก่อนแล้วจึงเกิดตัวผู้อยากมันผิดกับหลักภาษาธรรมดาถ้าเป็นในลอจิกของเรื่องธรรมดาธรรมดามันต้องมีผู้กระทำก่อนแล้วจึงจะมีการกระทำแต่นี่มันเป็นเรื่องของธรรมะที่จริงกว่านั้นคือมันไม่มีตัวผู้อะไรที่ไหนเลยมันมีความอยากแล้วก็ปรุงความรู้สึกว่าผู้อยากขึ้นมาเนี่ยตัวกูของกูเกิดหลังจากตัณหาหรือจากความอยากเมื่อไรมีความอยากอย่างโง่เขลาที่เรียกว่าตัณหาถ้าเราสังเกตด้วยดีจะพบว่าไอ้ความรู้สึกต่อมาก็คือรู้สึกว่าตัวกูผู้อยากถ้าเราเห็นตัวกูของกูซึ่งเป็นเพียงความรู้สึกคิดนึกเท่านั้นว่าโอ้มันไม่ใช่ตัวตนอะไรมันเป็นเพียงความรู้สึกโง่เขลาของกิเลสของอวิชชาปรุงขึ้นมาให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นว่าตัวกูของกูนี่เราก็เป็นสันทิฏฐิโกเห็นโอ้ตัวกูของกูมันมีหัวหูอย่างนี้เอง
มันไม่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนอะไรที่ไหนที่แท้จริงมันเป็นความรู้สึกในใจ แต่ว่าจิตของคนเรานี่มันสำเร็จอยู่ที่ใจใจมันรู้สึกอย่างไรทุกอย่างมันจะเป็นอย่างนั้นเมื่อมันรู้สึกว่ามีตัวกูของกูมันก็มีตัวกูของกูไปตามความรู้สึกของจิตพอมีตัวกูของกูแล้วมันก็จะมีทุกข์แน่นอนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสรุปแล้วเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ในอุปาทานเป็นตัวทุกข์เบญจขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกว่าเบญจขันธ์ถ้าเบญจขันธ์นี่มีอุปาทานคือมีความยึดถือว่าตัวว่าตนว่ากูว่าของกูเข้าที่ขันธ์ไหนขันธ์นั้นก็เป็นทุกข์ทั้ง5ขันธ์ก็เป็นทุกข์ทั้ง5ขันธ์ทำไมเพราะเหตุว่าไอ้ความหมายมันเป็นตัวกูของกูนั่นมันเป็นความหนักมันทำให้เกิดความรู้สึกอีกมากมายต่างๆนานาที่ทรมานคนเรามากที่สุดก็คือความวิตกกังวลก็ลองคิดดูว่าพอเรารำพึงถึงตัวกูเท่านั้นแหละมันจะเต็มไปด้วยความทนทรมานรำพึงถึงตัวกูมันว่าตัวกูจะเป็นอย่างไรจะได้จะเสียจะสุขจะทุกข์ไอ้ลูกหลานทรัพย์สมบัติมันจะเป็นอย่างไรอะไรมันก็ล้วนแต่เป็นทุกข์เป็นความรู้สึกคิดนึกที่เป็นทุกข์เนี่ยความรู้สึกว่าตัวกูของกูเนี่ยมันเกิดขึ้นมาทีไรก็ต้องเป็นทุกข์ทุกทียึดถือทีไรก็เป็นทุกข์ทุกทีความยึดถือเท่านั้นไม่ใช่ตัวบุคคลนะไม่มีตัวบุคคลผู้ยึดถือมีแต่ความรู้สึกคิดนึกที่ยึดถือไอ้ความรู้สึกคิดนึกที่ยึดถือเกิดขึ้นทีไรก็เป็นทุกข์ทุกทีอย่าไปมัวเรียนจากหนังสือหรือฟังเทศอย่างเดียวต้องเรียนจากข้างในเรียนจากจิตใจจึงจะรู้ธรรมะแล้วมาเคยพูดว่ามัวเรียนแต่พระไตรปิฎกจะไม่รู้พุทธศาสนามีคนเขาด่าว่าพูดบ้าบ้าบอบออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็ยังยืนยันว่ามัวเรียนแต่พระไตรปิฎกจะไม่รู้พุทธศาสนานั่นเพียงแต่จำได้หรือมีความรู้อย่างจำได้และเข้าใจมันไม่เห็นแจ้งประจักษ์จริงลงไปโดยจิตนั้นเราต้องมาเรียนร่างกายมาเรียนเรื่องกายเรื่องใจเรื่องสิ่งที่มันมีอยู่ในร่างกายมีอยู่ในจิตใจนี่จะรู้พุทธศาสนารู้ว่าทุกข์เกิดอย่างไรทุกข์ดับอย่างไรจะเห็นพระพุทธเจ้าแห่กันในภายในคือรู้ความจริงรู้ธรรมะว่าทุกข์เกิดอย่างไรทุกข์ดับอย่างไรนี่เป็นสันทิฏฐิโกอย่างยิ่งเห็นชัดว่าไอ้ตัวกูของกูเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นมาทีไรก็เป็นทุกข์ทีนั้นเท่าไรก็เท่านั้นเมื่อไรก็เมื่อนั้นนี่เรียกว่าเรียนจากข้างในให้รู้จักตัวกูของกูกันเสียก่อนพร้อมกันนั้นก็จะรู้ว่าว่างอย่างไรไม่ว่างอย่างไรพร้อมกันไปในตัวเมื่อมีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูก็เรียกว่าไม่ว่างจิตมันไม่ว่างเพราะมันปราศจากความรู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูจิตมันก็ว่างทั้งการที่เราจะรู้จักจิตว่างหรือจิตไม่ว่างนี่ต้องดูข้างในสังเกตดูเมื่อเวลาไรมันว่างเมื่อเวลาไรมันไม่ว่างบางทีมันก็ว่างเองของมันแหละเป็นเองก็บังเอิญเป็นเองก็ว่างอยู่อ้าวไม่มีตัวกูของกูจิตนี่เบาสบายสะอาดสว่างสงบดีอ้าวก็ไม่มีตัวกู ทีนี้บางคราวมันก็มีอะไรแวดล้อมให้วุ่นวายอยู่ในตัวกูของกูเขาก็ดูอ้าวมันมีตัวกูของกูรู้จักความที่จิตมันมีความรู้สึกประเภทตัวกูของกูหรือว่าจิตไม่มีความรู้สึกประเภทตัวกูของกูให้ชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งกว่าสิ่งใดใดยิ่งกว่าสิ่งใดใดจะมากไปหรือน้อยไปเดี๋ยวนี้เรารู้จักแต่คนนั้นคนนี้สิ่งของไอ้ทรัพย์สมบัติไอ้ลูกหลานเท่านั้นแหละและเราไม่รู้จักไอ้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตที่มันมีตัวกูของกูหรือจิตที่มันไม่มีตัวกูของกู
แล้วเราก็อยู่ฝ่ายอวิชชาเราตามธรรมดานี่อยู่ฝ่ายอวิชชาคือปราศจากความรู้ธรรมะในพระพุทธศาสนามันก็เป็นโอกาสของอวิชชาครอบงำจิตเราจึงมีแต่อวิชชาเราจึงไม่อาจจะรู้เรื่องธรรมะไม่สนใจจะรู้เรื่องธรรมะเพราะว่าเรามีอวิชชาเป็นทรัพย์สมบัติยึดถือตัวกูของกูส่งเสริมอวิชชาไว้เรื่อยอะไรอะไรก็ตัวกูอะไรอะไรก็ของกูอยู่ทั้งวันทั้งคืนเหมือนนิทานเรื่องลิงล่างหูซึ่งเคยฟังกันมาแล้วไอ้ลิงมันบอกว่าในเมืองมนุษย์นี่ไม่มีอะไรมีแต่เสียงว่าเงินของกูทองของกูลูกของกูเมียของกูบ้านเรือนของกูนี่ไอ้ลิงทั้งหลายมันก็บอกไอ้ลิงตัวที่เล่านะว่าหยุดหยุดหยุดไม่ต้องล่าฉันจะไปล่างหูเนี่ยดูเมืองมนุษย์แต่ว่ามันประกอบอยู่ด้วยอะไรก็นั่นมันจึงไม่รู้จักไอ้เรื่องของกูและเรื่องตัวกูทั้งที่มันพูดอยู่ทุกวันมันพูดเรื่องตัวกูของกูอยู่ทุกวันทุกวันแล้วมันก็ไม่รู้จักว่าคืออะไรมันไม่รู้จักว่านี่คือศัตรูร้ายกาจของเราที่จะต้องเป็นทุกข์เนี่ยพวกลิงมันยังรู้จักไปล่างหูคนนี่มันไม่รู้จักล่างหูซะเลยเพราะมันฟังไม่ออกเนี่ยว่าตัวกูของกูนี่คืออะไรแล้วกลับชอบใจชอบใจเพราะว่าเป็นผู้พูดเองพูดให้ลิงมันไปล่างหูอ้าวเดี๋ยวนี้ต้องเอากันใหม่แล้วคือว่าจะต้องมาดูให้รู้จักไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่จริงข้างในกันเสียก่อนนี่เรียกว่าจะศึกษาเรื่องตัวกูของกูนี่ต้องศึกษาจากข้างในอาตมาพูดมันก็พูดเพ้อไปคนเดียวคนเขาฟังไม่ถูกเพราะว่าเขาไม่สนใจที่จะรู้จักมันซึ่งมีอยู่แล้วข้างในแล้วก็ไม่เข้าใจก็เอาไปล้อกันเล่นจนไม่เกิดประโยชน์แก่ใครในเรื่องที่จริงที่สุดมีประโยชน์ที่สุดและเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นรู้เรื่องอุปาทานว่าตัวกูของกูว่าเนี่ยตัวทั้งหมดของไอ้สิ่งเสียหายเดือดร้อนหรือความทุกข์และความว่างจากตัวกูของกูนั่นเป็นสุขสบายไม่มีทุกข์ จะต้องเรียนจากข้างในจนเป็นสันทิฏฐิโกเห็นความจริงข้อนี้แล้วท่านจะพบความจริงได้ด้วยตนเองทุกคราวคือพบว่าทุกคราวที่เรามีความรู้สึกเป็นทุกข์นะ เป็นทุกข์อย่างเบาอย่างละเอียดเพียงสักว่าความหม่นหมองของจิตเพียงแต่ว่ามนมองนิดหนึ่งหรือระแวงนิดหนึ่ง ก็เถอะเป็นความมนมองแม้เพียงเล็กน้อยก็เถอะก็ให้มองค้นเข้าไปที่ข้างในที่ต้นเหตุของมัน ก็จะพบว่ามันมีตัวกูของกูอยู่ข้างใต้มูลเหตุของมันคือความรู้สึกว่าตัวกูของกูมันอยู่ข้างใต้นั้นจิตมันจึงมุนหมองไอ้ยิ่งเป็นทุกข์ขนาดหนักแล้วนั่นยิ่งไม่ต้องสงสัยไม่ต้องพูดนั่นมีความมีตัวกูของกูตัวใหญ่ๆอย่างนั้น ถ้ามันเป็นเพียงความมุนหมองมันก็มีตัวกูของกูเหมือนกันแต่ว่าตัวมันเล็กหน่อยสิ่งที่เกิดประจำวันเป็นความมุนหมองไม่ถึงกับทนทุกข์ทรมานที่เรียกกันว่านิวรณ์ห้าประการนั่นก็คอยดูให้ดีความหม่นหมองระดับนี้ก็มีตัวกูของกูอยู่ข้างใต้ซ่อนอยู่ข้างในเป็นเหตุให้เกิดนิวรณ์ขึ้นมาแล้วก็หม่นหมองนิวรณ์ที่หนึ่งเรียกว่ากามฉันทะความหม่นหมองเกิดขึ้นเพราะจิตมันตกไปในทางกามวิตกกังวลไปในทางกาม
กามฉันทะมีตัวกูของกูที่เป็นเจ้าของกามมันจึงมุนมองก็นิวรณ์ที่สองคือพยาบาทมันขัดใจบุคคลสิ่งของอะไรอยู่แม้จะเป็นความหงุดหงิดเล็กๆน้อยๆอึดอัดอยู่เล็กๆน้อยๆคนดูข้างใต้นั่นมันก็มีตัวกูของกูที่เป็นเจ้าของเรื่องที่ทำให้ขัดใจอยู่กับสิ่งใดๆนิวรณ์ที่เรียกว่าพยาบาทมันก็มีตัวกูของกูซ่อนอยู่ข้างใต้นั่นทีนี้ถีนมิทะความวิจิตแฟบลงไปอุทธัจจะกุกุจจะความวิจิตมันฟูขึ้นมาทั้งสองอย่างนี้มันก็มีต้นเหตุอยู่ที่ตัวกูของกูที่มันไม่เป็นไปอย่างถูกใจมันก็แฟบลงไปที่เป็นไปอย่างถูกใจมันก็ฟุ้งซ่านหรือฟูขึ้นมามันมีความหมายอย่างตัวกูของกูซ่อนอยู่ในความละเหี่ยละห้อยของจิตซ่อนอยู่ในความฟุ้งซ่านฟุ้งเฟ้อของจิตนิวรณ์นี้ก็มีตัวกูของกูซ่อนอยู่ใต้นั้นนิวรณ์สุดท้ายเรียกว่าวิจิกิจฉาความไม่แน่ใจความลังเลสงสัยนี่มันก็เนื่องมาแต่ประโยชน์แห่งตัวกูของกูมันจึงได้ลังเลสงสัยสงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์มันก็มีความเนื่องกันมากับว่าประโยชน์ของกูที่ว่ากันว่าจะได้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มันไม่แน่เสียแล้วมันชักจะสงสัยเสียแล้วแม้แต่ตัวกูเองกูก็ไม่แน่ใจเสียแล้วสงสัยเสียแล้วความลังเลหรือวิจิกิจฉานั้นมันก็มีมูลเหตุมาจากตัวกูของกูเงี้ยนิวรณ์ทั้งห้านี่มักจะมีกันอยู่ทุกคนทุกวันเกิดขึ้นเมื่อไรเลิกดูข้างใต้ของมันให้พบให้ตัวกูของกูมันนอนอยู่ที่นั่นแล้วเป็นเหตุให้เกิดนิวรณ์เป็นอันว่าสรุปความว่า มันมีความทุกข์ทนหม่นหมองของจิตแล้วในระดับใดก็ตามเล็กที่สุดเท่าไรก็ตามมันก็มีตัวกูของกูเป็นมูลเหตุอยู่ภายใต้เสมอทุกๆระดับนั้นเราจะต้องมีความทุกข์ทนหม่นมองอย่างใดอย่างหนึ่งกันอยู่เป็นธรรมดานั้นอะไรเกิดขึ้นทุกทนหม่นมองชนิดไหนเกิดขึ้นก็คอยพบว่าข้างใต้นั้นมันมีตัวกูของกูนี่คือการสังเกตศึกษาออกมาจากภายในเป็นสันทิฏฐิโกอย่างยิ่งอย่าลืมว่าถ้าไม่เป็นสันทิฏฐิโกยังไม่เป็นพุทธศาสนายังไม่มีความเป็นสันทิฏฐิโกแล้วจะไม่เป็นธรรมะในพระพุทธศาสนาไม่เป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิแล้วยังไม่เป็นธรรมะในพระพุทธศาสนาไอ้เรื่องจำได้พูดเก่งนั่นไม่ใช่สันทิฏฐิโกไม่ใช่ปัจจตังเวทิตโพวินยูหิมันต้องเห็นชัดอย่างนี้จึงจะเป็นสันทิฏฐิโกและจึงจะเป็นพระธรรมหรือพระพุทธศาสนานี่ช่วยจำกันไว้ดีว่าเรื่องอะไรก็ตามที่พูดกันไปที่ว่ากันไปสอนกันไปถ้ามันไม่มีความเป็นสันทิฏฐิโกแล้วมันไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่ธรรมะในพุทธศาสนานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมองเข้าไปข้างในลึกเข้าไปข้างในให้พบตัวจริงที่รู้สึกได้ด้วยใจความรู้สึกได้ด้วยใจนั่นแหละคือความเป็นสันทิฏฐิโกหรือปัจจตังเวทิตโพวินยูหินี่ถ้าเราศึกษาเข้าไปข้างในจะพบอย่างนี้เราจะพบด้วยว่าทำไมอาตมาจึงต้องใช้คำหยาบคายว่าตัวกูว่าของกูนี่นี่ก็เพราะเหตุว่าไอ้ตัวกูของกูมันเป็นสันทิฏฐิโกนี่ถ้าพูดอย่างอื่นมันไม่ตรงกับเรื่องจริงคนเราเมื่อเป็นทุกข์แล้วไอ้ความรู้สึกนั่นจะหยาบมากถึงขนาดเป็นตัวกูของกูทั้งนั้นแหละ
ถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันไม่พ้นออกมาเป็นเสียงข้างนอกว่าตัวกูของกูเดี๋ยวนี้มันพ้นออกมาเป็นเสียงข้างนอกว่าตัวกูของกูอยู่แล้วแต่ถ้ามันมีคำอื่นซึ่งหยาบคายกว่านั้นมันก็จะพ้นออกมาเป็นคำนั่นแหละซึ่งมันยิ่งไปกว่าตัวกูของกูเสียอีกเดี๋ยวนี้คำว่าตัวกูของกูนี่มันหยาบพอที่จะสมใจมันแล้วมันก็พูดออกมาเป็นอย่างนี้นี่จะเห็นได้เองว่าไอ้ตัวกูของกูจะอยู่ข้างในมันพ้นออกมาเป็นเสียงว่าตัวกูของกูได้ยินกันมาถึงหูคนนอกนี่ข้อนี้ก็ต้องประจักษ์แก่ใจด้วยจึงจะพอนั่นละเป็นนั้นว่าจิตว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูของกูคือจิตว่างจิตอัดอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวกูของกูนั่นคือจิตไม่ว่างเราก็รู้จักจิตว่างกันพอสมควรแล้วแล้วก็รู้จากรู้สึกข้างในนะไม่ใช่รู้เพราะฟังอาตมาว่าไม่คุ้มค่าเวลาต้องไปรู้จากข้างในจากข้างในมีเวลาว่างเมื่อไรไปนั่งพินิจพิจารณาเหมือนกับทำวิปัสสนาทำกรรมฐานให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูจากข้างในจนรู้จริงว่าจิตวุ่นเป็นอย่างนี้จิตว่างเป็นอย่างนี้จิตมีตัวกูของกูเป็นอย่างนี้จิตไม่มีตัวกูของกูเป็นอย่างนี้เรียกว่ารู้เรื่องจิตว่างหรือไม่ว่างกันเป็นอย่างดีซะก่อนแล้วก็หยิบเอาเรื่องที่เป็นความว่างของจิตนั่นมาศึกษาต่อไปหัวข้อของเราสำหรับการบรรยายนี่มันมีอยู่ว่าการเป็นอยู่ด้วยจิตว่างเดี๋ยวนี้เรารู้จักจิตว่างแล้วเราก็ดูต่อไปว่าเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยจิตว่างกันอย่างไรอ้าวก็ได้พูดกันถึงคำว่าการเป็นอยู่การเป็นอยู่เราจะได้เป็นอยู่ด้วยจิตว่างการเป็นอยู่นี่คืออะไรคำว่าการเป็นอยู่นี่คืออะไรบางคนอาจจะเคลาโง่ไปจนถึงก็ไม่รู้ว่าการเป็นอยู่นี่คืออะไรก็ได้หรือว่ารู้ก็รู้น้อยเกินไปไม่สำเร็จประโยชน์อย่างน้อยเราก็ต้องรู้สึกว่าไอ้ที่ว่าเราที่เรียกว่าเราเป็นอยู่เรามีชีวิตอยู่นี่มันมีความหมายเป็นสองตอนเสมอตอนที่หนึ่งก็คือรอดตายไม่ตายนี่เรียกว่าเป็นอยู่ตอนหนึ่งที่เป็นอยู่นี่คือก้าวหน้าก้าวหน้าเจริญเจริญเจริญไปนี่ก็เรียกว่าเป็นอยู่อีกตอนหนึ่งให้เราเป็นอยู่ในโลกนี้ให้มันเป็นอย่างน้อยก็สองตอนคือรอดตายแล้วก็ก้าวหน้าพูดกันสั้นๆก็อย่างนี้เดี๋ยวนี้เรามันยังโง่เราสนใจกันแต่เรื่องว่ารอดตายรอดตายไอ้เรื่องก้าวหน้าไม่สนใจก็เลยไม่ก้าวหน้าในทางธรรมะเอาแต่รอดตายรอดตายมีกินมีใช้สบายแล้วก็พอถ้าเราสนใจกันอยู่แต่เรื่องว่ารอดตายสบายแล้วอันนี้ก็พอส่วนคำว่าก้าวหน้าในทางจิตใจยิ่งขึ้นไปนั่นมันไม่สนใจนี่ไม่จะสนใจว่าก้าวหน้าก้าวหน้าในทางเงินเดือนขึ้นนี่มันก็คือไม่คือรอดตายแต่นั่นแหละไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นก้าวหน้าในทางทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศรายได้นี่มันก็เพื่อรอดตายเท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นไอ้คำว่าก้าวหน้านั้นมันต้องก้าวหน้าในทางจิตทางวิญญาณของมนุษย์ จิตนี่มันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปถึงระดับสูงสุดที่มนุษย์มันจะสูงได้คือการบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละความเป็นอยู่ของเรามันมีอยู่สองตอนคือรอดตายแหละก้าวหน้า ที่ว่าทำให้รอดตายรอดตายเนี่ยมันก็ยังต้องทำด้วยจิตว่างนะไม่งั้นมันก็จะเป็นทุกข์อยู่ในการทำให้รอดตายนั่นเสียอีกการทำให้รอดตายคือรอดชีวิตหยุดได้นี่ก็คือการบริโภคปัจจัยสี่
อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและการบำบัดโรคปัจจัย4ต้องทำอย่างดีด้วยสติปัญญาอย่าให้ตัวกูของกูพลุ่งขึ้นมาถ้าตัวกูของกูพลุ่งขึ้นมาแม้การบริโภคปัจจัย4นั่นเองก็จะเป็นทุกข์มันจะไม่เป็นไปเพียงเพื่อบริโภคปัจจัย4มันจะกินเหยื่ออันอร่อยมันจะตกแต่งสวยงามที่เนื้อที่ตัวที่บ้านที่เรือนอะไรมันก็เป็นเรื่องกินเหยื่อไปหมดนี่ตัวกูของกูมันเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วการบริโภคปัจจัย4ก็กลายเป็นเรื่องความทุกข์ไปหมดนั้นต้องอย่าให้ตัวกูของกูเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริโภคปัจจัย4เหมือนพระเขาปัจเจเวกเมื่อบริโภคปัจจัย4ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ชีโวเป็นแต่เพียงธาตุเป็นไปตามธรรมชาติเท่านั้นพระภิกษุสามเณรบริโภคปัจจัย4 ด้วยปัจเจเวกภาวนาป้องกันการเกิดขึ้นแห่งตัวกูก็ไม่มีความทุกข์เพราะปัจจัย4ทีนี้ยังมีปัจจัยที่5บางคนก็จะคิดว่านี่ว่าเองมั้งปัจจัยที่5พระพุทธเจ้าไม่ได้ว่า ได้เหมือนกันจะว่าจะมาว่าเองก็ได้เพราะมันมีอยู่จริงโดยเฉพาะคนสมัยนี้คนสมัยปัจจุบันนี้ปัจจัยเพียง4เขาไม่พอเขาต้องการปัจจัยที่5ปัจจัยที่5คือสิ่งกระเล้าประโลมใจอะไรที่เป็นเครื่องประล้าประโลมใจเขาถือว่าขาดไม่ได้นี่เป็นเหตุให้มีอะไรเฟ้อบ้าบอเต็มบ้านเต็มเรือนไปหมดเครื่องเล่นเครื่องส่งเสริมประล้าประโลมใจอย่างเดียวนี้ก็มีวิทยุมีโทรทัศน์กันทุกบ้านทุกเรือนแล้วไม่ใช่เพื่อประโยชน์อะไรนอกจากประล้าประโลมใจ จนเรื่องประล้าประโลมใจกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกับปัจจัยที่5และปัจจัยที่5นี่ระวังให้ดีมันส่งเสริมตัวกูของกูมันได้เอามามันหาเอามาก็เพราะอำนาจแห่งตัวกูของกูแล้วมันเอามาส่งเสริมตัวกูของกูปัจจัยที่5นี่มันจะเป็นอันตรายจะทำร้ายบุคคลนั้นนั่นจะรอดชีวิตอยู่โดยวิธีที่ถูกต้องอย่างไรให้ระวังปัจจัยทั้ง4และปัจจัยที่5 ทีนี้เราก็จะดูว่าการรอดชีวิตอยู่นี่มันมีอยู่ได้โดยการทำงานเราต้องการปัจจัยอะไรก็ตามเราต้องทำงานมันจึงจะได้มาทั้งการทำงานจึงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนต้องทำงานถ้าไม่ทำงานก็มันไม่มีความเป็นมนุษย์แน่ที่ต้องทำงานมันแน่แล้วที่ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นความทุกข์ทรมานคือว่าการทำงานมันจะไม่เล่นงานเอาให้เราเป็นทุกข์ทรมานเราก็ต้องมีศิลปะนี่ที่ว่าจะควบคุมตัวกูของกูย่าเกิดขึ้นมาแล้วเผาผลาญจิตใจทรมานจิตใจในการทำงานของเรานี่ก็ดูเธอว่ามันมีเป็นขั้นตอนหลายขั้นตอนการหางาน ก็ต้องระวังย่าตัวกูของกูมันเป็นนายครอบงำเอาการเตรียมงานก็ระวังย่าตัวกูของกูมันครอบงำเอาการผลิตคือการทำงานให้เกิดผลขึ้นมามันก็ต้องระวังตัวกูของกูมีผลงานแล้วก็มีการมีผลงานการมีทรัพย์สมบัติมีอะไรนี่ก็ต้องระวังในตัวกูของกูการเก็บรักษาก็ต้องถูกต้องตามเรื่องราวการเก็บรักษามิฉะนั้นมันจะเป็นทุกข์เก็บรักษาด้วยความมีตัวกูของกูมันจะนอนไม่หลับไม่เท่าไรมันจะเป็นโรคประสาททั้งที่เงินก็มากอะไรก็มากเนี่ยมันยังมีการบริโภคทรัพย์สมบัตินั้น
ก็บริโภคให้ดีถูกต้องอย่าให้ตัวกูของกูมันขึ้นมาขี่อยู่บนคอบนหัวบังคับบัญชาให้บริโภคอย่างนั้นให้กินอย่างนี้ให้ทำไปอย่างกิเลสแห่งตัวกูของกูแล้วในที่สุดก็มาถึงการให้ปันอาตมาอยากจะกล่าวเพิ่มเติมเอาอีกสักอย่างหนึ่งว่าการให้ปันเรามีงานมีผลงานมีทรัพย์สมบัติเก็บรักษาไว้และยังจะต้องทำสิ่งสุดท้ายคือการให้ปันตัวกูของกูมันอาจจะไม่ยอมให้ให้ปันนะแต่การให้ปันนี่มันฟื้นความรู้สึกว่าตัวกูของกูมันก็ต้องบังคับให้มันทำได้ตามสมควรที่ควรจะให้ปัน นี่เรียกว่าเราควบคุมตัวกูของกูทุกระยะของชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยการงานการหางานการเตรียมงานการผิดงานให้เกิดผลการมีผลงานการเก็บรักษาการบริโภคการให้ปันใครก็ต้องมีอย่างนี้ไม่ว่าจะทำงานอะไรเป็นชาวนาชาวสวนเป็นข้าราชการเป็นพ่อข้าอะไรมันก็ต้องมีอย่างนี้นั้นระวังให้ดีว่าไอ้การรอดชีวิตอยู่ได้นี่มันมีเรื่องมากตั้งแต่ละเรื่องต้องควบคุมตัวกูของกูให้อยู่ในขอบเขตทั้งนั้นนี่คือว่ารอดชีวิตอยู่ทีนี้ก็มาถึงตอนที่ว่าทำให้ก้าวหน้าแต่เป็นอยู่อย่างไม่ก้าวหน้านี่เหมือนกับคนตายแล้วไม่มีค่าอะไรต้องเป็นอยู่ด้วยความก้าวหน้าการทำชีวิตที่ว่ารอดอยู่ไม่ตายนั่นแหละให้มันก้าวหน้าทีหนึ่งก้าวหน้านี่มันมีได้ทั้งทางภายนอกและภายในก้าวหน้าทางภายนอกกายก็มีอยู่ก้าวหน้าในภายในคือจิตคือเรื่องจิตเรื่องวิญญาณนั่นก็มีอยู่หมายความว่าต้องก้าวหน้าทั้งทางกายทั้งทางจิตหรือทางวิญญาณก้าวหน้าในทางภายนอกนะมันก็ต้องมีคือว่าไอ้นอกตัวเราเนี่ยมันก็ต้องก้าวหน้าเช่นว่าไอ้วัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็ต้องก้าวหน้าแต่ต้องก้าวหน้าถูกต้องไม่ใช่เป็นเรื่องก้าวหน้าเพื่อฆ่าตัวเองเดี๋ยวนี้มันก้าวหน้าเพื่อฆ่าตัวเองแห่กันอยู่มากมันก้าวหน้าจนเงินเดือนไม่พอใช้จนต้องทำคอร์รัปชันมันก็ฆ่าตัวเองเงินเดือนไม่พอใช้มันก็ไปปล้นไปจี้ไปเป็นอันธพาลก้าวหน้าอย่างนี้มันก็ฆ่าตัวเองเขาไม่รู้จักทำให้วัตถุมันก้าวหน้าไปอย่างถูกต้องมันก้าวหน้าเกินที่ควรมันก็ต้องทุจริตนี่วัตถุก็ก้าวหน้าที่ทางร่างกายทางเนื้อหนังก็ต้องก้าวหน้าคือร่างกายที่มีอนามัยดีมีความสุขที่ก้าวหน้าในทางสังคมหมายความว่าการอยู่กันเป็นหมู่เป็นสังคมก็ต้องมีความก้าวหน้าของสังคมและความก้าวหน้าของแต่ละบุคคลที่เนื่องด้วยสังคมเราก็ต้องมีความก้าวหน้าในสังคมถ้าควบคุมตัวกูของกูไม่ได้มันจะมีความถอยหลังหรือความล้มละลายเพราะมันไปทำผิดเข้ากับเรื่องเหล่านี้มันก็ทำลายตัวเองมันก็ไม่ก้าวหน้าควบคุมตัวกูในเรื่องการมีวัตถุในการมีร่างกายที่มีสุขภาพอนามัยดีในการสังคมกับผู้อื่นซึ่งเป็นสังคมของคนดีของสัตบุรุษจะเรียกว่าก้าวหน้าที่แท้จริงทีนี้ก้าวหน้าในทางภายในคือเรื่องจิตใจที่อยู่ในตัวเราเพราะว่าก้าวหน้าแต่ข้างนอกไม่พอและไม่สู้สำคัญนักต้องก้าวหน้าข้างในคือเรื่องจิตใจในภายในนี่ก็แบ่งได้ว่าเราจะก้าวหน้าในทางจิตใจเพื่ออยู่ในโลกตามประสาโลกอย่างดีที่สุดคืออยู่ในโลกอย่างชาวโลกอย่างดีที่สุดไม่ต้องมีความทุกข์ทรมานจนเป็นโรคประสาทเหมือนคนทั่วไป นี่รู้จักควบคุมตัวกูของกู
ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนไม่เป็นผู้พ่ายแพ้แก่โลกธรรมคือการได้การเสียการแพ้การชนะการกำไรการขาดทุนการนินทาการสรรเสริญอะไรต่างๆที่เขาเรียกว่าโลกธรรมนั้นต้องไม่ให้มันมาทำอันตรายเราได้ให้เราชนะมันอยู่เสมอนี่ก้าวหน้าในโลกเพื่อชนะโลกแล้วก็เพื่ออยู่ในโลกที่นี่เรื่องที่สองก็เพื่อออกไปนอกโลกเป็นโลกุตระนี่ก็เพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานมีเรื่องราวละเอียดพิสดารมากมายต้องไปหาศึกษาเอาไม่อาจจะมาพูดกันในที่นี้ได้แต่ออกชื่อถึงว่าต้องก้าวหน้าในฝ่ายเหนือโลกด้วยมนุษย์ไปจบอยู่เมื่อถึงที่สุดแห่งโลกคือการบรรลุนิพพานนี่เราทำชีวิตให้ก้าวหน้าทั้งภายนอกและภายในอย่างนี้ทั้งหมดนั้นสำเร็จอยู่ที่ศิลปะยอดศิลปะคือการบังคับตัวกูของกูให้เป็นอยู่ด้วยจิตว่างคือประกอบด้วยสติปัญญาไม่มีกิเลสตัณหาเข้ามาบังคับบัญชาจิตว่างนั้นจะไม่มีกิเลสแต่จะมีแต่สติปัญญาจึงทำอะไรทุกให้อะไรทุกอย่างก้าวหน้าไปในทางที่ถูกต้องทีนี้ก็ดูกันต่อไปอีกว่าจะทำเมื่อไรก็ตอบว่าทำทุกเวลาทุกสถานที่ทุกสถานการณ์เป็นหัวข้อง่ายๆที่จำไว้ว่าเรามีอะไรที่ต้องทำนั่นน่ะมันมีเกี่ยวกับเวลาเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับสถานการณ์เราจะทำให้ถูกต้องควบคุมตัวกูของกูให้จิตว่างจากกิเลสให้เต็มอยู่ด้วยสติปัญญาทำหน้าที่การงานทุกเวลาหมายความว่าตลอดเวลาและทุกๆคราวที่ต้องทำทุกๆคราวที่ต้องทำในสิ่งสำคัญและต้องควบคุมตลอดเวลาตลอดคราวนี่ทำด้วยจิตว่างจากความโง่เต็มอยู่ด้วยสติปัญญาจิตว่างจากตัวกูของกูเต็มอยู่ด้วยความถูกต้องของพระธรรมที่ว่าทำทุกสถานที่ทุกสถานที่เนี่ยหมายความว่าเราต้องทำงานต่างๆนานาหลายสถานที่ที่วัดก็มีที่บ้านก็มีนี่เรียกว่าสถานที่ที่สถานที่นี่มันแตกต่างกันสถานที่บางแห่งธรรมชาติอำนวยบางแห่งธรรมชาติไม่อำนวยถ้าเราไปทำนาในที่ที่ไม่เคยมีน้ำก็เรียกว่าธรรมชาติไม่อำนวยถ้ามีน้ำก็เรียกว่าธรรมชาติอำนวยแต่เราก็ต้องทำเมื่อเราเลือกไม่ได้เราก็ต้องทำแม้ว่าธรรมชาติไม่อำนวยเราก็จะต้องแก้ปัญหามันให้ได้ด้วยสติปัญญาอย่าให้ตัวกูของกูมันบ้าขึ้นมามันเดือดขึ้นมาแล้วมันจะทำลายตัวเองเราต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานที่นี้ให้ได้ว่าธรรมชาติอำนวยหรือธรรมชาติไม่อำนวยเราก็จะต้องแก้ปัญหาของเราลุล่วงไปได้ถ้าทำด้วยจิตว่างมีแต่สติปัญญาไม่มีกิเลสตัณหาแล้วมันก็จะเฉลียวฉลาดพอที่จะทำให้ลุล่วงไปได้ที่นี้ต้องทำได้ทุกสถานการณ์สถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องทำได้สถานการณ์ตามปกติเราก็ทำงานของเราได้สถานการณ์ขับขันผิดปกติเราก็ทำงานของเราได้มีคนมายืนมุงดูอยู่รอบๆเราก็ทำได้ไอ้คนที่มันความรู้ไม่พอไม่กล้าหาญไม่เข้มแข็งพ
เมื่อมีคนมายืนมุงดูมันทำอะไรไม่ได้มันประหม่ามันตัวสั่นไปเสียนี่มันทำไม่ได้ทุกสถานการณ์เพราะมันเต็มไปด้วยตัวกูของกูไอ้คนที่ทำอะไรไม่ได้มือไม้สั่นไปหมดเมื่อมีคนมามองดูเพราะคนนั้นมันโง่ด้วยตัวกูของกูมากเกินไปมันยึดถือตัวกูของกูมากเกินไปมันจึงแสดงอะไรไม่ได้ในเมื่อมีคนมายืนดูมากๆถ้าเราควบคุมตัวกูของกูในภายในได้เราจะปกติเราจะเข้มแข็งให้มีคนมายืนดูตั้งหมื่นตั้งแสนเราก็ทำได้เราก็ไม่ต้องกลัวนี่บางคนถ้าคนมากนักมันก็พูดอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ได้แสดงอะไรไม่ได้นี่เพราะว่าตัวกูของกูมันควบคุมไว้ไม่อยู่เราต้องควบคุมตัวกูของกูให้ได้ทำจิตให้ว่างจากตัวกูของกูให้จิตปกติให้จิตเฉลียวฉลาดกล้าหาญว่องไวรวดเร็วนี่จิตชนิดนี้มันจะช่วยให้ทำได้มีชีวิตอยู่ในจิตว่างชนิดนี้จะทำได้ทุกสถานการณ์ตามปกติหรือเมื่อมีความคับขันก็ดีนี่เรียกว่าจิตว่างจากตัวกูของกูแล้วเป็นจิตประพัดสอนผ่องใสเฉียบแหลมฉลาดว่องไวรวดเร็วทำอะไรได้ผลดีทุกเวลาทุกสถานที่และทุกสถานการณ์นี่มีศิลปะกันที่ตอนนี้เวลาไหนใช้ศิลปะอะไรสถานที่ไหนจะใช้ศิลปะอะไรสถานการณ์อย่างไรจะใช้ศิลปะอะไรมันล้วนแต่ต่างกันให้รู้เถอะว่าเราก็เตรียมพร้อมแต่ถ้าเรามีจิตว่างจากตัวกูของกูแล้วมันก็จะฉลาดพอรวดเร็วว่องไวพอที่จะแก้ปัญหาได้ในที่ทุกแห่งทุกสถานการณ์ทุกเวลาเรียกว่าเป็นอยู่ด้วยจิตที่ประเสริฐที่สุดไม่มีจิตใดประเสริฐเท่าคือจิตที่ว่างจากกิเลสตัณหาว่าตัวกูของกูเนี่ยมีชีวิตอยู่ด้วยจิตว่างคือเป็นอย่างนี้สามารถจะผ่านอุปสรรคทั้งหลายมาได้ประสบความสำเร็จอยู่เสมอไปเอาทีนี้ก็มาดูผลสุดท้ายว่ามันจะได้อะไรถ้าเราทำถูกต้องตามธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่าจิตมีจิตถูกต้องว่างจากตัวกูของกูเป็นจิตอิสระผ่องใสเยือกเย็นว่องไวเฉลียวฉลาดอยู่เสมอแล้วมันจะเป็นอย่างไรมันจะได้อะไรขึ้นมาแยกเป็นส่วนๆไปว่าบุคคลเนี่ยคนหนึ่งหนึ่งจะได้อะไรสังคมคือทั้งหมู่ทั้งบ้านนี่มันจะได้อะไรหรือว่าทั้งโลกเลยมันจะได้อะไรเดี๋ยวนี้ปัญหาของเราก็เห็นกันอยู่คนแต่ละคนไม่มีความสุขพร้อมที่จะเป็นโรคประสาทอยู่เสมอแล้วก็กำลังเป็นโรคประสาทเต็มโรงพยาบาลล้นโรงพยาบาลจนได้รับรายงานกันว่าไอ้โรงพยาบาลประสาทนี่ไม่พอคนไข้ต้องสร้างอีกมากมายเนี่ยคนแห่มันไม่มีความถูกต้องในทางจิตในทางวิญญาณมันก็ต้องเป็นโรคประสาทต้องเสื่อมเสียสุขภาพอนามัยอย่างนี้แล้วมันจะหาความสุขใจได้ที่ไหนเล่าพุทธบริษัทเป็นโรคประสาทนี่น่าขายหน้าพุทธบริษัทไม่ควรจะเป็นโรคประสาทเพราะว่าธรรมะมันเป็นของตรงกันข้ามกับการเป็นอยู่อย่างมีโรคประสาท
ถ้ามีธรรมะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนามีจิตว่างจากกิเลสตัณหาแห่งตัวกูของกูแล้วไม่มีทางที่จะเป็นโรคประสาทไม่มีความหวังอย่างโง่เขลาไม่มีความวิตกกังวลที่ทำให้นอนไม่หลับไม่มีการพักผ่อนอย่างสนิทในภายในระบบประสาทนั่นมันจึงเป็นโรคประสาทถ้าเป็นอยู่ตามธรรมชาติถูกต้องตามธรรมชาติแล้วก็ไม่เป็นยิ่งถูกต้องตามธรรมชาติมากก็ยิ่งไม่เป็นสุนัขไม่เป็นโรคประสาทแมวไม่เป็นโรคประสาทหมูหมากาไก่ไม่เป็นโรคประสาททำไมมนุษย์ไม่รู้จักอายไม่รู้จักละอายมันบ้างนี่เพราะมนุษย์มันมีตัวกูของกูมากเกินไปสัตว์มันไม่มีมันก็ไม่ต้องเป็นเมื่อไม่มีความวิตกกังวลด้วยเรื่องตัวกูของกูแล้วมันก็จะสนุกในการทำงานเรื่องนี้สำคัญมากเดี๋ยวนี้มีแต่คนขี้เกียจทำงาน เพราะมันมีตัวกูของกูที่โง่เขลามันไม่อยากทำงานที่มันทำงานอยู่บ้างนี่ไม่ใช่มันอยากทำงานหรือมันสนุกในการทำงานมันทำงานเพราะความจำเป็นบังคับมันไม่มีอะไรจะกินมันอยากจะมีลูกมีเมียมันจึงต้องทำงานโดยเนื้อแท้แล้วมันไม่อยากทำงานมันขี้เกียจกันทุกคนที่อุตส่าห์เรียนนี่ก็เพราะว่าไม่อยากทำงานหนักอยากทำงานเบาอยากทำงานที่เหมือนกับว่าไม่ทำงานนี่ก็คือขี้เกียจทำงานแล้วก็เลือกงานแล้วเรียนเพื่อทำงานเบามันก็ยังไม่ได้เพราะมันโง่นี่มันเกิดมาสันดานโง่มันจะเอาความสามารถที่ไหนมาหางานที่เบาและได้เงินมากๆไอ้งานหนักๆทำไร่ไถนามันก็ไม่ชอบถ้ามันชอบทำงานสักอย่างเดียวแล้วปัญหามันก็หมดในการงานทุกอย่างมีเกียรติเสมอกันคือมนุษย์ต้องทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติทำหน้าที่นั้นแล้วเรียกว่าประพฤติธรรมเสมอกันนั้นขอให้ทุกคนสนุกในการทำงานที่เหมาะสมแก่ฐานะของตนของตนเราจะเป็นรัฐมนตรีเป็นอธิบดีเป็นอะไรกันทุกคนไม่ได้ เพราะว่าเราเป็นไม่ได้นี่เราเป็นคนกวาดถนนได้ก็ดีแล้ว เรากวาดถนนให้สนุกเราถีบสามล้อได้ก็ดีแล้วถีบสามล้อให้สนุกจะมีความสนุกมีความสุขยิ่งกว่าเป็นรัฐมนตรีที่กำลังเป็นโรคประสาทกันเสียอีกนึกดูเถอะว่าถ้าว่ามันพอใจในการงานแล้วงานนั้นมันจะสนุกที่มันไม่พอใจในการงานนั้นเพราะตัวกูของกูมันเดือดขึ้นมามันกลุ้มขึ้นมา ควบคุมตัวกูของกูได้เมื่อไรการงานทุกชนิดจะสนุกจะสนุกยิ่งกว่าเรื่องกามารมณ์ไปเสียอีกแต่คงไม่มีใครเชื่อใครที่ทำงานด้วยจิตที่พ้นจากความบีบคั้นแห่งกิเลสเนี่ยมันจะสนุกในการทำงานยิ่งไปกว่าเรื่องกามารมณ์ไปเสียอีกจะไปรู้ข้อนี้กันได้จริงเมื่อมันถึงก็จริงเมื่อต้นกระทำอย่างนั้นได้จริงเนี่ยถ้าเราเป็นอยู่ในจิตว่างกันแล้วแต่ละคนละคนจะมีความสุขใจน้อยก็ไม่มีโรคประสาทรบกวนแล้วก็สนุกที่สุดในขณะที่ทำงานนั่นเองโลกนี้ก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องรบรากันระหว่างนายทุนกับกรรมกรกรรมกรก็ไม่คิดว่านายทุนร่ำรวยแล้วมันจะเป็นสุขพวกนายทุนเป็นโรคประสาทได้มากกว่าพวกกรรมกรเอาที่นี้ดูต่อไปสังคมคือหมู่แห่งบุคคลนั่นจะเป็นสุขแต่ละคนเป็นสุขแล้วหมู่แห่งบุคคลก็จะเป็นสุขคือจะไว้ใจกันได้ในสังคมนี้ไม่มีอันธพาลในสังคมนี้ไม่มีอันธพาลไม่มีอันตรายถ้าไม่มีธรรมะเห็นแก่กลัวตัวกูของกูหนักขึ้นมันก็เป็นอันธพาลกันมากขึ้นในบ้านเมืองเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมือง
แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนลองคิดดูถ้าธรรมะมันหายไปตัวกูของกูมันระบาดเต็มไปหมดคนก็เป็นอันธพาลเห็นแก่ตัวกันหมดก็ไม่มีที่อยู่คนดีๆไม่มีที่อยู่คนอันธพาลมันรุกล้ำก็ไปถึงห้องนอนไม่มีที่หนีนี่เรียกว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่นะถ้ามันมีแต่อันธพาลก็ไม่มีธรรมะนั้นทำให้มีธรรมะกันโดยการที่มีจิตที่ดีที่แท้ที่ถูกต้องคือจิตว่างจากกิเลสแห่งตัวกูของกูให้ดูกันทั้งโลกโลกนี้ก็เป็นโลกของพระเจ้าถ้าคนมีจิตว่างจากตัวกูของกูไม่เห็นแก่กูไม่ปล้นเอาทรัพย์สมบัติของพระเจ้ามาเป็นของกูไม่ปล้นเอาธรรมชาติมาเป็นของกูก็มีแต่มนุษย์ที่ไม่เห็นแก่ตัวไอ้โลกนี้ก็เป็นโลกของพระเจ้าโดยสมบูรณ์เป็นโลกของพระศรีอานอาริยเมตไตรเนี่ยโดยสมบูรณ์แล้วก็มีสันติภาพสูงสุดทำไมมันเป็นได้มากถึงอย่างนี้ก็เพราะไม่มีใครเป็นอันธพาลไม่มีใครเอาตัวกูของกูขึ้นมาบูชาแล้วก็ดำเนินการอย่างอันธพาลคือเห็นแต่ตัวแล้วก็เอาเปรียบผู้อื่นเดี๋ยวนี้ในโลกทั้งโลกก็ว่าได้มันเทิดทูนกิเลสตัณหาเอาตัวกูของกูขึ้นมาเป็นใหญ่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบผู้อื่นเป็นไปทั้งโลกถ้าหมดในความเป็นอย่างนี้มันก็มีสันติภาพในโลกการบรรยายนี่ชี้เห็นว่าการเป็นอยู่นั้นมันต้องอยู่อย่างรอดตายและก้าวหน้าอะไรอะไรที่ต้องทำเพื่อการรอดตายก็ต้องควบคุมตัวกูของกูไว้ได้มันจึงจะรอดอยู่ได้การก้าวหน้าก็เหมือนกันต้องควบคุมตัวกูของกูได้มันจึงจะก้าวหน้าและต้องทำให้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ทุกสถานการณ์ได้รับประโยชน์ทั่วหน้าโดยบุคคลก็ดีโดยสังคมก็ดีโดยโลกเป็นส่วนรวมก็ดีนี่คือศิลปะแห่งการเป็นอยู่ด้วยจิตว่างแล้วก็จะให้ผลอย่างนี้คนว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์สังคมก็ว่างจากสิ่งเลวร้ายที่เรียกว่าวิกฤตการสิ่งเลวร้ายที่เป็นอันตรายแก่สังคมก็จะหมดไปเพราะว่าทุกคนมีจิตว่างจากตัวกูของกูแต่ว่าเต็มอยู่ด้วยพระธรรมถ้าจำอะไรไม่ได้มากก็จำว่าอย่างนี้ก็แล้วกันว่าถ้ามันมีตัวกูของกูแล้วพระธรรมก็ไม่มีในจิตนั้นพอจิตนั้นว่างจากตัวกูของกูแล้วพระธรรมก็มีในจิตนั้นมีนิพพานอยู่ในจิตนั้นคือความเยือกเย็นที่เราไม่รู้สิ่งที่มันมีอยู่จริงแก่เราเป็นอยู่จริงแก่เราทำความทุกข์ทรมานให้แก่เราอยู่ทุกวันทุกวันเราก็ยังไม่รู้เดี๋ยวนี้เราจะรู้กันเสียบ้างจะมองให้เห็นกันเสียบ้างแล้วแก้ปัญหามันให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าการเป็นอยู่ด้วยจิตว่างให้ทุกเวลานาทีหายใจเข้าออกอยู่ด้วยความมีจิตว่างจากกิเลสแห่งตัวกูของกูมีอยู่แต่พระธรรมมีอยู่แต่ธรรมะซึ่งเป็นการกำจัดตัวกูของกูไอ้ธรรมะแท้ไม่เป็นตัวตนไม่เป็นของตนไม่เป็นอะไรที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นนี่การกระทำผิดเนี่ยมันเกิดเป็นความรู้สึกเป็นตัวกูของกูแล้วก็เห็นแก่ตัวกูแล้วก็ทำทุกอย่างที่ทำลายตัวเองและทำลายผู้อื่นแล้วมันจะเป็นอวิชชาความโง่สักเท่าไหร่สำหรับคนที่เบียดเบียนทั้งตัวเองและเบียดเบียนทั้งผู้อื่นนี่มันโง่สักเท่าไหร่เรามาเห็นว่าการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้ว
ขอยุติการบรรยายนี้ไว้ด้วยความหวังว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักตัวเองของตัวเองให้ดีให้จริงให้ยิ่งขึ้นไปจนสามารถขจัดตัวกูของกูออกไปเสียได้เป็นอยู่ในจิตว่างมีความสุขทุกทิพาราตีการเทินการบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาขอให้ยุติไว้เป็นโอกาสแก่พระคุณเจ้าสวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมสืบต่อไปในบัดนี้